สวัสดีค่ะช่อง DIY ยะเฮนะคะเจอกันอีกแล้ววันนี้ก็จะมาชวนทำ DIY สนุกๆ นะคะเป็นสบู่ก้อนเมฆหน้าตาแบบในรูปนี้เลยเป็นหน้าตามันจะมันแบบรูปทรงเหมือนก้อนเมฆอะค่ะก็วิธีทำนะคะเราก็จะเอาสบู่ใส่เข้าไปในไมโครเวฟนะคะแล้วก็เปิดเครื่องประมาณสักนาทีครึ่งสบู่มันก็จะแบบค่อยๆฟูขึ้นมาเรื่อยๆฟูจากเดิมประมาณสัก 6-7 เท่าเลยนะมันจะใหญ่เลยอ่ะเป็นแบบลูกทรงเหมือนก้อนเมฆแบบที่เห็นในรูปเลยทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าเอาสบู่แบบไหนมาทำได้บ้างนะคะสบู่มันไม่ได้แบบว่าทุกยี่ห้อมาใส่แล้วทำหน้าตามจะออกมาเป็นแบบนี้นะอย่าเอาไปใส่มั่วๆนะคะไม่ได้นะเพราะว่าเราเคยลองแล้วสบู่ยี่ห้อลักเอาใส่เข้าไปอ่ะ3นาทีก็ไม่ละลายนะคะมันเป็นก้อนแข็งมากแล้วยิ่งใส่ไปในนั้นอาจจะไหม้ได้นะอันตรายนะคะเตือนไว้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะทำแบบนี้ให้ไปหาสบู่ยี่ห้อไอวอรี่มาแล้วก็อยากทำนะเราก็ไปเดินดูตามห้างมาแล้วแต่เราหาสบู่ยี่ห้อนี้ไม่เจออ่ะมันเป็นสบู่ของน่าจะเป็นของอเมริกานะคะก็เลยไปหาข้อมูลใหม่ว่าเฮ้ยถ้าจะเกิดเราอยากทำเป็นแบบนี้เราอยากได้เป็นสบู่ก้อนเมฆอ่ะเราจะหายี่ห้ออื่นมาแทนได้ไหมก็ไปเจอว่ามีคนเล่นสบู่ยี่ห้อโดฟนะคะเป็นแบบนี้เลยเราก็เลยซื้อกลับมา2ก้อนทีนี้เดี๋ยวเราลองทำแล้วล่ะแต่ว่ามันจะออกมาหน้าตาแบบนี้หรือเปล่าก็มาตามดูกันนะคะนี่เลยสบู่โดฟที่เราซื้อมาแกะให้ดูในแพ็คนี้มันจะมีอยู่2ก้อนนะคะกลิ่นหอมดีนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาไปลองใส่ไมโครเวฟเลยนี่ก็หาใส่หาจานใหญ่ๆนะคะที่เป็นจานกระเบื้องอะค่ะใส่เข้าไปเห็นขาวๆไหมคะคือมันไมโครเวฟมันจะสีแบบว่าทึบหน่อยอะมองไม่ค่อยเห็นนะมีเด็กมาตามดูด้วยที่เราเห็นเงาๆขาวๆข้างในนะคะมันเริ่มฟูแล้วนะคะนั่นก็ฟูขึ้นเรื่อยๆแต่แบบมันยังไม่ใหญ่มากนะมันฟูขึ้นมานิดนึงอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนะคะนี่หน้าตาแบบนี้อ่ะมันเหมือนไข่เจียวเลยอ่ะมันฟูได้แค่นี้เองอ่ะผิดหวังนิดนึงเนี่ยนะคะเอาออกมาแล้วนี่คือสิ่งที่คิดนะคะข้างซ้ายข้างขวาคือความเป็นจริงร้องไห้หนักมากก็นะเราก็ได้ลองแล้วว่าทำได้ไหมมันออกมาหน้าตาเป็นเงี้ยค่ะเราขอตั้งชื่อมันว่าสบู่ไข่เจียวแล้วกันนะคะเพราะมันเหมือนมากอะถ้ามันออกเหลืองๆหน่อยนี่คือไข่เจียวเลยอะเนื้อมันก็จะล้วนๆนิ่มๆ นะคะคือยี่ห้ออื่นอย่าเอาไปใส่นะคะมันไม่ละลายนะคะมันจะแข็งแต่ตัวนี้เนี่ยลองดูว่าเราเอาช้อนลองขูดดูเพราะว่าตอนนี้มันร้อนอยู่มันก็จะนิ่มๆอ่ะเราดูแล้วมันน่าจะปั้นได้นะคือเราก็เลยเก็ตไอเดียใหม่ขึ้นมาว่าแก้ตัวนะคะจากที่จะทำสบู่ก้อนเมฆมันไม่สำเร็จอ่ะเราก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเอามันมาปั้นดีกว่าเนี่ยทิ้งนะคะเดี๋ยวได้มันใช้ได้คือตัวสบู่มันหอมอยู่แล้วนะคะหอมมากด้วยไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มเลยนอกจากใส่สีถ้าเกิดอยากได้สีสันนะคะแล้วก็เอาสีผสมอาหารมาใส่สีฟ้าแล้วก็เอามาบี้ให้มันสีมันละลายเข้ากับเนื้อสบู่นะคะมันก็เป็นอีกไอเดียนึงนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยากทำสบู่อยากทำสบู่ที่เป็นรูปทรงต่างๆหรือว่าอยากจะทำเป็นของขวัญให้เพื่อนอะแล้วไม่อยากทำให้มันยุ่งยากไม่อยากไปซื้อหาซื้อกลีซอรีนหรืออะไรมาผสมเองนะคะก็ใช้สบู่ตัวนี้ได้แต่เนื้อมันจะไม่เนียนมากนะพอปั้นออกมาแล้วมันจะเป็นแบบคล้ายๆสังเกตเห็นไหมคะมันไม่เนียนอ่ะมันจะเป็นเม็ดๆอ่ะมันก็คือมันได้แค่นี้ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูตอนแข็งนะคะว่ามันโอเคไหมนี่คืออีกก้อนหนึ่งนะคะเราเอาไปลองมันก็เหมือนเดิมอ่ะมันได้เป็นไข่เจียวก็ไม่เป็นไรนะเราก็เอามาปั้นดีกว่า
ใส่สีเข้าไปเดี๋ยวเราจะเอามาปั้นแล้วก็ใส่พิมพ์นะคะเป็นแบบรูปต่างๆให้มันเป็นก้อนสวยๆแล้วก็ไปใช้งานได้เหมือนสบู่จริงเลยนะอันนี้เป็นสีแดงก็บีบีมันตัวเนื้อสบู่มันเต็มที่มันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะมันก็จะไม่เนียนมากแล้วเราจะเอามาใส่พิมพ์ใครไม่มีพิมพ์ก็ปั้นมือก็ได้นะคะปั้นเป็นพวกรูปหัวใจรูปดาวที่แบบรูปทรงที่มันปั้นง่ายๆอะค่ะแต่ต้องรอให้มันอุ่นนิดนึงนะคะเพราะตอนออกมาจากไมโครเวฟใหม่ๆมันจะร้อนมากนี่เลยใส่เข้าไปรู้สึกมือจะเกินนะคะมี4มือไม่ต้องตกใจนะคะวันนี้มีผู้ช่วยก็ถือว่าเราได้ลองแล้วเนาะเราก็ได้ไอเดียใหม่เกิดขึ้นละกันว่าถ้าอยากทำสบู่ปั้นเป็นก้อนๆหรืออะไรเอามาปั้นเป็นรูปทรงอ่ะก็ใช้สบู่ยี่ห้อนี้ได้นะนี่เลยอันนี้คือแห้งแล้วนะคะก็แข็งเป๊กเหมือนสบู่ทั่วๆไปเหมือนตอนที่เราซื้อเป็นก้อนมาแรกๆอ่ะค่ะเนี่ยค่ะถ้ามีพิมพ์ลายเก๋ๆก็เอามาใช้ได้นะคะนี่ลายดอกไม้อันนี้สวยดีแต่มันดูเหมือนแตกๆนะแต่มันไม่แตกไม่ร่วนนะคะนี่เอามาลองฟอกดูเห็นไหมคะมันแข็งมันไม่หลุดเป็นก้อนๆหรือเป็นเม็ดๆออกมานะมันเป็นเหมือนก้อนสบู่เลยใช้ได้ปกติโอเคนะคะก็ออกมาหน้าตาประมาณนี้จากสบู่ก้อนเมฆที่เราอยากได้มันก็กลายเป็นแบบนี้แทนแต่สัญญานะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปหาสบู่ไอวอรี่มาทำให้เป็นก้อนเมฆให้ได้แต่ขอเวลาไปหาซื้อสบู่นิดนึงนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ